อเล็กซีมิลเลอร์ CEO แก๊สพรอมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียเปิดเผยถึงการส่งออกก๊าซไปยังจีนได้บรรลุระดับใหม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแถลงการมิลเลอร์ระบุว่าวันที่31ธันวาคมไม่กี่วันก่อนกำหนดเราเริ่มจัดหาปริมาณก๊าซรายวันที่ทำสัญญาสำหรับปีหน้าซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2023แก๊สพรอมได้บรรลุระดับใหม่ในการจัดหาก๊าซให้กับจีนเกินภาระผูกพันตามสัญญาตามคำขอของปักกิ่งส่วนการจัดหาไปยังยุโรปซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทถูกระงับไปเมื่อปีที่แล้วจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและการระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้ง2ท่อขณะที่เพจ World Update ได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่านอกจากน้ำมันดิบแล้วน้ำมันกลั่นแปรรูปดีเซลยังเป็นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปโดยมากกว่า 33%เคยนำเข้าน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมยุโรปเติบโตเป็นดาวรุ่งได้เปรียบทวีปอื่นที่มองตาปริบๆมาโดยตลอดแต่เมื่อสหภาพยุโรปดำเนินนโยบายต่างประเทศผิดพลาดความบาดน้ำมันรัสเซียผลคือราคาน้ำมันดีเซลที่สหภาพยุโรปนำเข้าพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาของปีก่อนทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นภาคอุตสาหกรรมอยู่ไม่ไหวปิดกิจการย้ายลงทุนทวีปอื่นสหภาพยุโรปตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจถดถอยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวยุโรปที่รายได้น้อยถึงปานกลางอย่างรุนแรงจนต้องลงถนนก่อม็อบรัสเซียผลิตน้ำมันดิบได้ราว 10.91 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราวเกือบ 11% ของปริมาณการใช้ทั้งโลกโดยใช้ในประเทศอย่างพอเพียงราว 40% ที่เหลือส่งออกนำความมั่งคั่งสู่ชาติรัสเซียออกกฎหมายตอบโต้การคว่ำบาตรและกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบโดยห้ามส่งออกน้ำมันดิบราคาต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้กลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 และชาติในสหภาพยุโรปหรือ EU ยกเว้นฮังการีส่วนชาติพันธมิตรอื่นๆได้สิทธิพิเศษสามารถลดราคากว่านี้ได้อีกในเดือนหน้ากุมภาพันธ์2023คาดว่าสต็อกน้ำมันดีเซลในชาติโซนยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือจะลดลงเหลือ 210.4 ล้านบาร์เรลต่ำที่สุดในรอบ12ปีประจบกับวันที่5กุมภาพันธ์2023สหภาพยุโรปจะไม่นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียทางทะเลเช่นน้ำมันดีเซลซึ่งจะส่งผลกระทบวิกฤตย้อนสอนกลับสู่ยุโรปเองเนื่องจากจะต้องหันไปนำเข้าน้ำมันแปรรูปดีเซลจากสหรัฐที่ปัจจุบันก็ขาดแคลนไม่พอใช้ในประเทศอยู่แล้วจากวิกฤตสภาวะบอมไซโคลนภัยหนาวสุดขั้วล่าสุดสื่อบลูมเบิร์กรายงานว่าการจะส่งน้ำมันแปรรูปดีเซลของรัสเซียทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วจากท่าเรือทะเลบอลติกและทะเลดำเดือนธันวาคม2022ที่ผ่านมาปีก่อนการขนส่งน้ำมันดีเซลรัสเซียจาก2จุดนี้มีปริมาณราว 2.68 ล้านตันหรือ 20.37 ล้านบาร์เรลเดือนมกราคม2023นี้จากปริมาณออเดอร์จองล่วงหน้าคาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นบวกอีก 8% สูงสุดในรอบ3ปีโดยการขนส่งน้ำมันดีเซลจากรัสเซียไปยังท่าเรือส่วนใหญ่จะส่งโดยท่อส่งน้ำมันบวกกับส่วนน้อยส่งโดยทางรถไฟนอกจากนี้เบลารุสพันธมิตรรัสเซียยังส่งออกน้ำมันดีเซล 120,000 ตันหรือ 912,000 บาร์เรลจากท่าเรือในทะเลบอลติกอีกด้วยโดยคาดว่าน้ำมันดีเซลรัสเซียนี้บรรดาชาติยุโรปต้องระดมซื้อกันขนาดใหญ่ก่อนที่สต็อกคลังน้ำมันตนเองจะหมดและจะไม่สามารถซื้อในราคาต่ำได้อีกตลอดไปยามข่าวเคราะห์ทุกอย่างก็ประเดประดังมีรายงานว่าน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในยามสงครามกำลังจะหมดลงอย่างรวดเร็วจากภาวะวิกฤตภัยหนาวติดลบหฤหดทำให้สหรัฐต้องไปดึงน้ำมันสำรองมาใช้กลั่นผลิตพลังงานความร้อนมากผิดปกติจากแผนส่งผลให้น้ำมันราว375ล้านบาร์เรลจะมีอายุการใช้งานสูงสุด19วันของระดับการบริโภคในปัจจุบันผลคือสหรัฐจะเหลือน้ำมันดิบสำรองใช้ในประเทศไม่เกินเดือนมกราคมนี้ไม่สามารถแบ่งปันส่งออกให้สหภาพยุโรปได้ในเดือนหน้ากุมภาพันธ์ส่วนน้ำมันดีเซลจากตะวันออกกลางนั้นจีนอินเดียเอเชียจองโควต้าปกติล่วงหน้าเต็มพิกัดแล้วส่วนรัสเซียมีข้อตกลงส่งน้ำมันให้จีนอินเดียและเอเชียล่วงหน้าแล้วเช่นกันดังนั้นยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียติดลมสงครามต่อไปเกิดมหาวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจสุดหนักรุนแรงขึ้นแน่นอน